ข่าวแรกในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปกันที่อังกฤษนะคะล่าสุดทางการของอังกฤษค่ะได้ออกมาเรียกร้องนะคะให้บรรดาบริษัทที่ทำธุรกิจขนส่งทั่วโลกนี่แหละค่ะลดการปล่อยคาร์บอนให้เป็นศูนย์ภายในปี2593นับกันแล้วก็คืออีกประมาณ30ปีข้างหน้าค่ะทางการของอังกฤษนะคะนำโดยคุณแกรนด์แชปส์ค่ะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมสหราชอาณาจักรนะคะระบุในงานสัปดาห์ส่งสินค้าระหว่างประเทศบอกว่ารัฐบาลของสหราชอาณาจักรต้องการจะจัดทำแผนสำหรับการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นโดยเรียกร้องให้บรรดาขนส่งสินค้าทั่วโลกปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ภายในปี2593พร้อมทั้งระบุด้วยว่าการปล่อยมลพิษการขนส่งในปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ3ของการปล่อยมลพิษทั่วทั้งโลกโดยในแถลงการของกระทรวงคมนาคมสหราชอาณาจักรนะคะบอกว่าเพื่อเป็นการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวจำเป็นจะต้องมีการจัดทำข้อตกลงโดยองค์การการเดินเรือระหว่างประเทศซึ่งเป้าหมายดังกล่าวก็สอดคล้องกับแผนการของฝ่ายบริหารของบอริส จอห์นสันนายกรัฐมนตรีของอังกฤษที่ได้ออกมาประกาศเป้าหมายลดการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ภายในปี2593ด้วยนอกจากนี้ค่ะการประกาศแผนดังกล่าวก็เกิดขึ้นก่อนการประชุมสุดยอดด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ COP 26นะคะที่สหราชอาณาจักรรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในปีนี้ซึ่งก็มีกำหนดจัดขึ้นที่เมืองกลาสโกช่วงที่จะถึงนี้ด้วยค่ะหลายประเทศทั่วโลกก็เอาจริงเอาจังมากขึ้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสภาพภูมิอากาศมาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวที่ประเทศขอบคุณที่ติดตามTNช่อง16ค่ะและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยละค่ะและหากผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดนะคะก็สามารถเข้าไปดูกันได้ค่ะที่ Facebook TNN Live หรือจะติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้อีกเพียบเลยสะดวกมากๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ที่ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยค่ะ